ฟินคิทเช่นอาหารจานหล่อวันนี้เราเปิดบ้านต้อนรับนางแบบสาวลูกครึ่งสุดฮอตอารมณ์ดีเอนเนอร์จี้เหลือล้นติช่ากันติช่าครับเดินตามมาค่ะยอมอินเนอร์เขาจริงๆเลยพี่ปิ่นโอ้โหเอาบนบันไดบ้านด้วยไม่ทำอะไรสองเหนื่อยเกินปกติติช่าเข้าครัวบ้างไหมเข้าไปทิ้งขยะโอเคอนาคตสดใสแล้วพวกเราชอบกินเผ็ดมากบางคนกินเผ็ดได้แล้วก็ไม่ชอบกินหนังแบบหนังไก่หนังหมูไม่กินถ้าคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่แบบหน้าครบอะนะแต่ว่าแป๊บเดียวไม่จริงๆจริงๆชีวิตเป็นคนที่น่าครบเป็นคนที่น่าเป็นผู้หญิงที่น่าครบจริงๆฉันไนซ์มากเลยอะไรอย่างเงี้ยคุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันบอกเลยนะถ้าเกิดฉันทำอาหารเป็นเนี่ยเป็นไวฟ์มาทีเรียลเลยเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายทุกคนอยากแต่งงานด้วยไม่ไอ้คำพวกนี้มันต้องเป็นคนอื่นบอกใช่ไหมคนอื่นบอกมาเราฟังมาเราฟังมาถ้าเกิดฉันทำอาหารเป็นเนี่ยฉันแบบเป็นขั้นเลเวลนี้เลยฆ่าผู้หญิงทั้งประเทศเลยใช่อันนี้คือจะมัดแบบมากกว่าใจมัดทุกอย่างเลยต้องการจะหวักอะไรสักอย่างเนี่ยจะหวักเสน่ห์ปะจะเสน่ห์เหลือนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สองคนเนี่ยจะมาช่วยชาวันนี้ให้เป็นผู้หญิงที่ครบที่สุดเลยแล้วก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปต่อแถวพริกแกงเขียวหวานสำเร็จเนี่ยเขาจะไม่มีความเฟรชเราก็จะใส่ตัวพริกขี้หนูกับพริกชี้ฟ้าเขียวเนี่ยเข้าไปตำทำให้ดูแบบเฟรชกว่าเดิมนิดนึงใช่ครับถ้าเกิดไม่ใส่จะเป็นอะไรคะตัวแกงเขียวหวานเราเนี่ยจะไม่เขียวมันเขียวเพราะพริกเขียวเหรอใช่เพราะพริกเขียวแล้วก็ตัวพวกสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปนี่คือสมุนไพรเหรอคะใช่ฮะใบไม่กี่ใบนี่เปลี่ยนสีได้เลยเหรอใช่ให้เคนช่วยเอเวอร์เรสต์ That's feeling นี่แหละที่ไม่กินหนังไก่เพราะมันแบบมันยืดๆอะโอเค one two threeOh my god โคตรไม่สบายใจมือเลยอ่ะไม่สบายใจมือจริงเป็นไงกินไก่มันต้องผ่านอะไรขนาดนี้เหรอเนี่ยมันคือน้ำแบบอุ่นๆโอเคตกใจไว้ก่อนตกใจไว้ก่อนพี่ชายอยากลองทำไหมไม่อยากลองค่ะลองไหมเคนเมื่อกี้จะเคนจะหนูล้างมือต่อดีกว่าครับช่วยกันจริงเหรอฉันไม่ถนัดมีดเอาจริงๆฉันกลัวมีดบาดอ่ะหรือว่าอยู่จับไอเอาใช้มีดโอ้งั้นไม่เป็นไรระหว่างนี้เด็ดใบโหระพาครับเด็ดเป็นครึ่งหรือเด็ดทั้งใบเด็ดเป็นครึ่งเด็ดเป็นใบเด็ดเป็นใบแปลว่าเอาก้านไหมคะเอาก้านเขียวได้มีคนหนักกว่าผมนะพี่ปิ่นไม่คือหนูอ่ะแกล้งว่าทำไม่เป็นเพราะหนูอยากให้ทุกคนช่วยแต่จริงๆแล้ว ไม่เป็นเหมือนกันเราจับอย่างนี้อีกมือหนึ่งป้องนะครับพี่ปิงแล้วลูกนี้มันใหญ่กว่าเป็นโฟกัสตรงนี้ก่อนนะหนึ่งครั้งยาสอันนี้มันยังไงต่อพี่ปิงหักครึ่งดิเคนอย่าเพิ่งมากวนหักครึ่งแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่จะได้ทำแกงเขียวหวานหรือเปล่าดิชาคิดว่าผู้หญิงที่ทำให้กับข้าวให้แฟนกินอ่ะแฟนเขาจะรู้สึกยังไงดิชาเคยทำให้แฟนกินไหมเขาจะรู้สึกอิ่มปะอันนี้ถูกใช่อันนี้ถูกใช่อันนี้ถูกเออไม่น่าถามกินข้าวก็ต้องรู้สึกอิ่มแต่ว่ารู้สึกสเปเชียลแหละเพราะว่าการทำอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่มานั่งทำส่วนมากอ่ะคนทำอาหารเนี่ยก็ต้องไปหาอินกริเดียนต่างๆไปซื้อนู่นซื้อนี่มันใช้แบบความพยายามเยอะแล้วมันน่ารักต่อให้ผู้ชายทำอาหารเรากินโคตรฟินเลยอ่ะคือมันใช้ทั้งเวลาความสามารถกว่าจะมาทำอาหารชิ้นหนึ่งคือเขาจะทำมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ารักมากรู้เลยว่ามันเป็นเหมือนกับว่าโบนัสพอยต์จริงๆที่เกิดทำอาหารเป็นแล้วเราเคยทำให้แฟนไหมไม่เคยไงก็เลยทำไปเรียนนี้ก็เลยจะกลับไปทำให้แทนอ๋อ